ที่จะเป็นวิธีการลงนามความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน3หน่วยงานนะคะก็คือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะคะโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงและมูลนิธิสยามเยาวชนนะคะเป็นสักขีพยานแล้วก็ได้ร่วมกันลงนามในความร่วมมือที่ท่านผู้ที่จะร่วมในพิธีลงนามความร่วมมือนะคะในครั้งนี้ก็จะประกอบด้วยคุณปิยพรบรรจจิตกรรมการและผู้จัดการมูลนิธิสยามกัมพาชนค่ะกับอาจารย์บนเวทีค่ะดร.สมเกียรติชอบผลรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการและดร.วิไลรุ่งพิบูลย์สราวุฒิจากโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียงสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ท่านประธานได้เรียนท่านมีเกียรติไว้นะคะ